มาดูเรื่องของการที่เชิญชวนงดเหล้าเข้าพรรษาเอกเป็นยังไงบ้างก็คือทางด้านของนายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้มอบคำขวัญเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติซึ่งตรงกับวันเข้าพรรษาของทุกปีนะครับเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์ว่าปลอดเหล้าปลอดโรคปลอดภัยห่างไกลโควิด-19 นะครับรัฐบาลก็ขอเชิญชวนประชาชนนะครับลดละเลิกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงนี้นะช่วงเข้าพรรษาก็ด้วยวิธี1ลด3เพิ่มนะฮะลดก็คือลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครับเพิ่มก็คือเพิ่มเงินในกระเป๋าเพิ่มคุ้มคุ้มกันในร่างกายแล้วก็เพิ่มความสุขในครอบครัวย้ำปลอดเหล้าปลอดโรคปลอดภัยห่างไกลโควิดครับ1ลด3เพิ่ม1ลด3เพิ่มผมเคยได้ยินมาว่าเวลาคนที่เขาดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อะไรเงี้ยเวลาช่วงเข้าพรรษาเขาเรียกว่าเขาจะบวชเหล้าเขาจะหยุดเขาจะงดการดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษาเขาจะใช้ตรงนี้เป็นหลักเกณฑ์แต่ไม่รู้เดี๋ยวนี้ยังมีอยู่หรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้สามารถใช้ได้กับทุกคนเพราะว่าถ้าเราลดสิ่งพวกนี้ลงไปเนี่ยสิ่งที่มันจะเพิ่มขึ้นมาคือ1เงินในกระเป๋าถูกต้องภูมิคุ้มกันใช่แล้วก็ความสุขในครอบครัวเพราะว่าคุณจะมีจากเวลาสังสรรค์กับเพื่อนฝูงก็ไปอยู่กับครอบครัวบางคนนี่เมากลับมาทะเลาะกับคนในครอบครัวด้วยนะเห็นไหมมันมีปัญหาเยอะแยะมากมายดังนั้นก็รณรงค์นะครับในช่วงนี้นอกจากจะเป็นวันหยุดยาวเป็นวันสำคัญทางศาสนาแล้วเนี่ยก็ใช้วิธีนี้แหละนะครับจุดเหล้าซะเลยเลิกได้ก็ดีหรือว่าเบาลงได้ก็ดีเพราะว่าตอนนี้หลายคนนะฮะก็อย่างที่บอกเราบอกตอนต้นว่าสินค้าเนี่ยราคาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นหมดเลยถ้าเรายังแบ่งรายได้ของเราที่ยังมีอยู่เท่าเดิมไปซื้อเครื่องดื่มมึนเมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์เพราะว่ามันก็จะก่อผลในระยะยาวเรื่องของสุขภาพที่ตามมาอีกนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยความห่วงใยนะฮะ